่องเลขรถบิ๊กตู่นั่งเข้าทำเนียบวันสุดท้ายเจ้าตัวลั่นยึดมารยาทเปิดทางรัฐบาลใหม่บิ๊กตู่ถือเลิก9:09 นนั่งเบนซ์ส่วนตัวอำลาทำเนียบรัฐบาลไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่อธิษฐานขอบ้านเมืองสงบร่มเย็นปัดแสดงความเห็นทำงาน9ปีถือเป็นมารยาทวันที่31สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ได้นั่งรถเบนซ์ส่วนตัวทะเบียนยอหญิงคอควาย1881กรุงเทพมหานครเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายที่ทำเนียบรัฐบาลโดยถือเลิก9:09 นเมื่อมาถึงได้จอดรถที่หน้าศาลพระภูมิเจ้าที่และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมด้วยทั้งนี้พลเอกประยุทธ์มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมทักทายสื่อมวลชนช่างภาพและเจ้าหน้าที่โดยน่าสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์ได้อธิษฐานค่อนข้างยาวพลเอกประยุทธ์เปิดเผยหลังสักการะว่าตนอธิษฐานให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นมีความสุขช่วยกันยืนยันว่านายกรัฐมนตรีก็ยังทำงานอยู่ส่วนวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้เวลารัฐบาลใหม่ไขหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็อย่างนั้นไงถึงได้ลาวันนี้ตนยังทำงานอยู่ก็เดี๋ยวเขียนหนังสือข้างนอกก่อนจะกล่าวย้ำถึง2 ครั้งว่าเป็นมารยาทโดยระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าได้หันกลับมากล่าวกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ขอให้เป็นวันดีๆก็แล้วกันและวันนี้เป็นวันพระด้วยทั้งนี้ในเวลา 11:30 นพลเอกประยุทธ์จะลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลหลังทำงานร่วมกันมา9ปีที่รังนกกระจอก1และในเวลา 13:00 นจะขึ้นสักการะพระพรหมที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบและอำลาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมมาส่งโดยมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 14:00 นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่และข้าราชการต่างจะนำเลขทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลในงวดวันที่1 กันยายนนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับ2ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบกกต.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับ2เพื่อให้มีความชัดเจนเผยหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงเมื่อวันที่31 สิงหาคม 66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่2พ.ศ.2566ระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2565เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2560ประกอบมาตรา6และมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติพ.ศ.2564คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ดังนี้ข้อ1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่2พ.ศ.2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ83ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2565และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ
83หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรรวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ด่วนชนน่านประกาศลาออกตามสัจจะที่ลั่นไว้ตั้งชูศักดิ์รักษาการหัวหน้าเพื่อไทยชนน่านประกาศลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วตามสัจจะตั้งชูศักดิ์รักษาการเมื่อเวลา 16:20 นวันที่30สิงหาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านแถลงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคร่วมแถลงนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าประเด็นสำคัญวันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบห.ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เคยเรียนไว้ว่าถ้าตนทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในฐานะกรรมการบริหารพรรคพิจารณารับผิดชอบจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเสร็จเรียบร้อยตนจะมาประกาศบอกสื่อมวลชนไปยังประชาชนเรื่องที่ตนเคยประกาศไว้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคตามที่เคยประกาศไว้เมื่อ28เมษายน2566ในเวทีดีเบตหาเสียงกรรมการบริหารพรรคมีมติเห็นชอบมอบให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งเพื่อเสนอเข้าทำหน้าที่รัฐมนตรีในสัดส่วนของเพื่อไทย17ตำแหน่งบวกกับนายกรัฐมนตรีเป็น18ตำแหน่งภารกิจนั้นสำเร็จแล้วขอเรียนว่าตนขอทำตามที่เคยประกาศไว้เป็นสัจจะที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคมีมติตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐพปชร.มีมติจับมือกับลุงป้อมตนในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมจะลาออกตนขออนุญาตประกาศว่าขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยณบัดนี้เหตุผลความจำเป็นจากการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษที่พรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นจากกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อไทยต้องตั้งรัฐบาลให้ได้และเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วและอยู่ในขั้นตอนนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็ขอลาออกณบัดนี้ส่วนความรู้สึกเป็นอย่างไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนทำงานในตำแหน่งนี้ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้นเพื่อไทยต้องเป็นสถาบันการเมืองซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกและบุคลากรในพรรคอย่างดีโดยเฉพาะช่วงวิกฤตและการหาเสียงเลือกตั้งเราทำงานอย่างเข้มแข็งแม้ผลเลือกตั้งจะไม่เป็นอย่างที่คาดการทำให้เราได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นวาทกรรมที่โจมตีถือเป็นวิกฤตหนึ่งของบ้านเมืองนายประเสริฐกล่าวว่าหลังประชุมกรรมการบริหารพรรคนายแพทย์ชนน่านได้กล่าวลากรรมการบริหารพรรคซึ่งตามข้อบังคับพรรคกรรมการบริหารพรรคที่เหลือทั้งหมดจะหมดสภาพการเป็นกรรมการบริหารพรรคทุกคนหากแต่ยังรักษาการอยู่เว้นแต่หัวหน้าพรรคและที่ประชุมกรรมการบริหารพรรควันนี้มีมติเห็นชอบเลือกนายชูศักดิ์สิรินินในฐานะรองหัวหน้าพรรคมารักษาการหัวหน้าพรรคและการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต้องทำภายใน60วันซึ่งจะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดวัน